27ธันวาคมเวลา 5:30 ก่อนจะเดินทางกลับก็พามาภาวนาท่ามกลางทะเลสาบแคสเปกแดกเมืองซาคาริกาแคลิฟอร์เนียไม่ใช่อย่างไรก็สิ่งที่เราเป็นนะวันนี้เราก็เป็นที่ของสาวสวยงามนะสุดอากาศที่สบายสบายโล่งแบบความรู้สึกตื่นขึ้นมาเอาวางเปิดวันนี้จะให้รู้จักภาวนาแบบลืมตาแค่เราไม่เหม่อเวลาเรามองธรรมชาติเราจะไม่เหม่อนะยอมจำไว้นะเวลามองธรรมชาติเราไม่เหม่อสมาธิเกิดและขณะไม่เหม่อเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวมีสติให้สดชื่นให้ความรู้สึกที่เราจมไปในอารมณ์ให้มันตื่นขึ้นมาตื่นจนท่วมใบหน้าจนใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยได้ไหมโยมจวมจนกระทั่งโล่งไหลโล่งศีรษะโล่งไททอยเลยเพราะว่าเราเครียดทั้งวันในชีวิตการทำงานวันนี้เราก็รู้จักให้รู้จักฝึกสมาธิและสติความรู้สึกตัวแบบลืมตาซึ่งสามารถฝึกได้ทั้งวันนะใครอยากสมาธิสติหรือวิปัสสนาช่วงเวลาไปเข้าวัดนั่งสมาธิหลับตาหรือแบบเนี่ยเราลืมตาทั้งวันไม่ใช่พอนั่งเสร็จกลับบ้านก็คืออาจารย์เลยวันนี้เราจะต้องไปภาวนาวันนี้ก็ได้สอนความก้าวหน้าสำคัญความก้าวหน้าในการฝึกภาวนาสำคัญตรงที่เราทำต่อเนื่องทั้งวันไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาเพราะนั้นใครจะนั่งหลับตาวิธีไหนก็ฝึกตามที่เราชอบนะแต่ลืมตาก็คือให้มีสติรู้สึกตัวด้วยการเปิดตาใหญ่เวลาเราเปิดตามองธรรมชาติในใจมันจะเปิดนะเพราะนั้นเราลองเปิดตามองธรรมชาติว่ากายสวยงามใจเราโล่งเบาเปิดแล้วเรารู้สึกได้ว่าความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยมันจะไหลลงสู่ภวังค์แต่วันนี้จะสอนภวังค์ภวังค์เปิดแล้วก็ตื่นขึ้นมา open and wake up จาก subconsciousness เป็น consciousness and higher consciousness นะซึ่งวันนี้จะได้รู้จักเทคนิคการภาวนาให้เกิดสมาธิเกิดสติรู้สึกตัวและเกิดวิปัสสนาญาณแบบลืมตาก็คือภวังค์เปิดเป็นไหมโยมโยมภวังค์ไม่เปิดโยมก็ลองยิ้มด้วยสิเริ่มเปิดแง้มนิดนึงแล้วนะพอยิ้มแล้วก็มองสายตาอย่าเผลอมองให้กว้างไกลมอง360องศาเลยมองพาโนรามาเลยแล้วก็ยิ้มด้วยตอนนี้มันก็จะรู้สึกได้ว่า consciousness wake up more and moreเขาเรียกว่าภวังค์เปิดพอภวังค์เปิดปั๊บเราก็จะเห็นด้วยญาณเห็นภายในจิตในใจว่ามีอะไรที่เรายังวางไม่ได้เขาก็จะค่อยๆคลายออกและอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะรู้สึกถึงว่ามันเจริญขึ้นในจิตในใจมากขึ้นเวลาภวังค์เปิดรู้ตื่นเบิกบานกุศลจะเจริญงอกงามขึ้นในใจโดยเป็นอัตโนมัติเลยแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักทำให้เจริญมากขึ้นด้วยการมีเมตตาไม่มีประมาณให้อภัยไม่มีประมาณเพราะนั้นวันนี้เราจะได้รู้จักตื่นสดชื่นเบิกบานเริ่มจากภายนอกอาศัยธรรมชาติตามด้วยภายในทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลมีเมตตามี loving kindness แล้วก็มีใจที่เบิกบานนะทุกคนเบิกบานไหมงั้นเราลองเดินชมรอบๆนะเบิกบานไหมและตอนนี้แต่ละท่านก็จะรู้สึกเบิกบานใจมีสติรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเวลามีสติรู้เนื้อตัวมันจะเห็นตัวเองนะโยมนะมันจะเห็นตัวเองกำลังยืนกำลังนั่งกำลังเดินกำลังเคลื่อนไหวและโดยเฉพาะกำลังหายใจและหายใจโดยรู้สึกสดชื่นเบิกบานผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ความรู้สึกที่เราจมไปในภวังค์เนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกมาตรงที่ใจเปิดบานในธรรมชาติและรู้สึกถูกลมหายใจก็จะทำให้ความรู้สึกตัวภวังค์มันเปิดแล้วก็ตื่นขึ้นมาเป็น consciousness เป็นรู้ตัวทั่วพร้อมไปทั่วกายเลย
นะเพราะฉะนั้นทุกคนเราก็มองธรรมชาติสดชื่นเบิกบานและเราจะได้มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันเหมือนเรารู้ตัวตลอดเวลาเวลาเรารู้ตัวทั่วพร้อมที่กายเวลามีอะไรมากระทบใจเราก็จะรู้ตัวทันทีว่าอะไรที่ไม่ดีเราก็วางซะอะไรที่ดีเราก็เจริญให้มากยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ให้อุบายในการภาวนาอาศัยเป็นหนึ่งกับธรรมชาตินะแล้วเราจะรู้สึกได้ว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นนะแล้วเราจะเหมือนกับว่าได้เห็นตัวเองวันนี้ทุกท่านก็จะได้อุบายในการที่จะฝึกสมาธิสติแล้วก็วิปัสสนาญาณในชีวิตประจำวันนะญาณเห็นกายเห็นจิตเห็นความรู้สึกต่างๆอะไรไม่ดีก็วางซะอะไรที่ดีก็เจริญได้ยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีสติรู้สึกเบิกบานมีดวงตาเห็นธรรมในการในธรรมต้องสร้างปิดบานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่าน